การทำหมันของผู้หญิงจะทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงจริงหรือเปล่าคะการทำหมันไม่ว่าจะของผู้ชายผู้หญิงอะค่ะของผู้หญิงอะมันจะเป็นมดลูกแล้วก็มีรังไข่สองข้างแล้วมีท่อนำไข่ใช่ไหมคะถ้าหมันของผู้หญิงก็คือเขาจะตัดตรงท่อนำไข่นี่เลยคุณหมอเรามีโมเดลขอโชว์สักนิดนึงก่อนได้เลยค่ะ มีโมเดลนี้เนี่ยตัวเองเห็นปลามันก็คือแบบอันนี้สมมติหน้าหมอเป็นมดลูกสมมติปะแล้วก็มีรังไข่เป็นหูอยู่อย่างนี้ใช่ไหมก็เวลาเขาตัดอะค่ะเขาก็ตัดตรงท่อนำไข่อะตรงนี้ปิงใช่เพื่อที่จะให้ไข่มันไม่ลงไปตรงมดลูกได้ซึ่งตัวรังไข่ที่มันเป็นอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนผู้หญิงมันก็ยังทำงานปกติค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยเกี่ยวกับความต้องการทางเพศไม่มีปัญหาจะทำให้วัยทองหรืออะไรเด่นทั้งสิ้นเพราะว่าอวัยวะที่เขาต้องทำหน้าที่ของเขาก็ยังทำอยู่ได้ทางปกติเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลผู้หญิงทำหมันแล้วก็แบบยังแซบได้เหมือนเดิมฮอร์โมนก็ทำงานปกติเหมือนเดิมความต้องการทางเพศเหมือนเดิมไม่มีปัญหาค่ะก็คือตัดการเดินทางของมันตรงนี้ไปสองข้างแค่นั้นเองใช่ใช่หลายคนในทางตรงกันข้ามบอกเราได้ซ้ำว่าจริงเยอะขึ้นทำหมันแล้วสบายใจฉันไม่ท้องฉันไม่นู่นแน่เพราะว่าไม่ท้องเอ็นจอยเซ็กมากขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นอันนั้นก็เป็นอีกมุมนึงนะคะลองดู